Hi everyone, welcome back to Active Education. Today, we are going to talk about 8 things that help you improve English listening and speaking skills. First, do you know that YouTube has subtitle function? คุณรู้หรือเปล่าคะว่า YouTube มีระบบ subtitle เป็นของตัวเองด้วย สิ่งที่คุณควรจะทำคือการหายูทูบเบอร์สนะคะที่เป็น native speakers นะคะยูทูบเบอร์สคนนั้นควรที่จะต้อง 1. อัปโหลดวิดีโอทุกวัน 2. มี subtitle เป็นของตัวเองที่ไม่ใช่ auto generate นะคะแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นนะคะคุณสามารถใช้คำค้นหาว่า top 10 most famous youtubers 2019แล้วก็เข้าไปดูวิดีโอนะคะเลือกใครสักคนในแบบของคุณให้คุณมาที่ตรง setting นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่คำว่า subtitle ให้เลือกนะคะมันจะมี English auto generated ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ YouTube ผลิตให้นะคะส่วนอันนี้คือ English ที่ทางช่องอัปโหลดขึ้นมาเองถ้าเกิดช่องไหนมี English 2แบบแบบนี้นะคะให้คุณเลือก English ที่เจ้าของช่องเป็นคนอัปโหลดขึ้นมาแล้วก็กดนะคะต่อไปคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมี Subtitle ขึ้นมาแล้วนะคะอันดับที่2คือให้ใช้ YouTube Slow Down Function คุณรู้หรือเปล่าเขาว่า YouTube เขามีฟังก์ชันที่จะ Slow Down ด้วยถ้าเกิดคุณฟังภาษาอังกฤษแล้วคุณรู้สึกว่าเขาพูดเร็วเกินไปคุณก็จะสามารถใช้ออปชันนี้นะคะให้เลือก playback speed ที่ 0.75 จะเป็นการฟังที่ความเร็วพอสมควรที่คนไทยจะสามารถฟังได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณต้องการให้ช้ากว่านั้นอีกคุณก็จะลดไปที่ 0.5 ได้แต่ว่าที่ระดับ 0.5 เนี่ยคนพูดเขาจะพูดเหมือนกับคนเมาเหล้านะคะก็ลองเลือกดูลองเล่นกันดูนะคะ playback speed 0.75 ต่อไปวิธีเลือก playback speed นะคะให้กลับมาที่ setting เหมือนเดิมแล้วก็เลือกคำว่า playback speed ตอนนี้เป็น speed ที่ normal นะคะให้คลิกตรงนี้นะคะจากนั้นเลือก playback speed ที่ 0.75 ก็จะเป็นความเร็วที่พอเหมาะหรือว่าถ้าเกิดต้องการให้ช้ากว่านั้นคุณก็จะเลือกที่ playback speed อันอื่นก็ได้นะคะมี 0.5 แล้วก็ 0.25 ด้วยลองเล่นดูนะคะดูว่าอันไหนที่คุณถูกใจอันดับต่อไปนะคะเมื่อคุณทราบแล้วว่า YouTube มี subtitle function แล้วก็ slow down speed นะคะคุณก็สามารถเลือกเรื่องราวละครหรือว่าการ์ตูนหรือว่าสารคดีใน YouTube มาดูได้ด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องดูหนังหรือดูการ์ตูนละครเนี่ยให้เหมาะสมกับทักษะการฟังของตนเองไม่ดูสิ่งที่ง่ายเกินไปจนคุณไม่พัฒนาหรือว่าไม่ดูเรื่องที่ยากเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกท้อถอยดังนั้นเนี่ยการที่จัดลำดับความยากง่ายของ resource ใน YouTube จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยมันเป็นสิ่งที่ยาวมากเราจะมาพูดในครั้งต่อไปนะคะแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าใช้ subtitle กับ slow down function ตอนนี้คุณก็ไปเลือกดูเลยนะคะว่าคุณอยากจะดูอันไหนแล้วครั้งหน้าเราจะมาบอกนะคะว่าจะทำยังไงให้เลือก resource ที่เหมาะสมกับทักษะการฟังของคุณอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่คุณจะสามารถใช้ในการปรับปรุงทักษะการพูดและการฟังของคุณได้อย่างดีเยี่ยมคือการทำ listen while you readคือฟังไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยนะคะให้คุณไปหา audio book มาคุณเปิดฟังที่เขาอ่านให้คุณฟังจากนั้นคุณก็อ่านไปด้วยสิ่งนี้จะทำให้คุณเรียนรู้ pronunciation ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียนรู้ accent ได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะเมื่อคุณอ่านหนังสือจนคล่องแล้วนะคะคราวนี้ให้คุณลองหยุดฟังทีละประโยคแล้วก็ลองพูดตามไปด้วยนะคะดูซิว่าเราจะพูดตามเขาได้ไหมแล้วก็จะชัดเจนเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าและหนังสือ audiobook พวกนี้นะคะคุณสามารถหาแหล่งที่เขาให้ฟรีได้ในเว็บไซต์ขอแนะนำเว็บไซต์ที่เรียกว่า storynori.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการอ่านหนังสือนิทานของเด็กคนอ่านหนังสือนิทาน
เป็นคนอังกฤษนะคะที่สำเนียงชัดและดีมากให้คุณลองไปหาเว็บไซต์นี้ดูนะคะและอีกหนึ่งช่องใน YouTube ที่อยากจะแนะนำคุณคือช่อง Storyline Online ช่องนี้เป็นช่องที่คนดังของอังกฤษจะมาอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆฟังนะคะคุณก็จะได้เรียนรู้สำเนียงต่างๆหลายๆสำเนียงเลยค่ะคุณโชคดีขนาดไหนคะคุณมีแหล่งความรู้ที่ไม่ต้องเสียเงินเลยแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโชคดีมากๆเลยค่ะเมื่อคุณอ่านและฟังตามไปด้วยจากข้อ4แล้วนะคะคราวนี้คุณก็สามารถใช้ transcription technique ในการพัฒนาระบบการฟังและการพูดของคุณให้พัฒนาไปอีกขั้นนึงนะคะสิ่งนี้ทำได้ง่ายๆคือการที่คุณฟังaudio book ไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็เริ่มเขียนค่ะเขียนลงมานะคะว่าคุณได้ยินอะไรบ้างจากนั้นให้คุณตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณเขียนกับตัวเขียนจริงๆเนี่ยถูกต้องไหมเมื่อคุณตรวจสอบแล้วว่ามันถูกต้องคุณก็จะสามารถอ่านค่ะอ่านในสิ่งที่คุณเขียนออกมาแล้วก็อัดเสียงเอาไว้นะคะเทียบกับเจ้าของสำเนียงว่าเขากับคุณพอใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงวิธีการพูดของคุณไปเรื่อยๆนะคะสิ่งนี้จะช่วยพัฒนา pronunciation และสำเนียงของคุณได้ค่ะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ใช้เวลามากแล้วก็ใช้ความตั้งใจสูงมากเลยแต่คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างสวยงามในทุกๆวินาทีที่คุณลงทุนไปนะคะเพราะวิธีนี้มันพัฒนาทั้งทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของคุณเลยค่ะข้อที่6นะคะ focus on speaking clearly not on linking คุณเรียน linking ตั้งแต่ระดับมัธยมเลยก็ว่าได้เรียน pronunciation ก่อนแล้วก็ค่อยเรียน linking ที่หลังก็ได้เพราะว่า linking เนี่ยมันมาเองกับธรรมชาตินะคะ when your pronunciation is strong linking will come later so perfectPronunciation with bad linking is much, much better than perfect linking with bad pronunciation. When your pronunciation is perfect, linking will come by itself. Don't focus on linking first, focus on pronunciation. ข้อที่7นะคะ Don't limit to one accent. อย่าจำกัดตัวเองกับสำเนียงเดียวเท่านั้นให้คุณฟังหลายๆสำเนียงเพื่อที่จะหา general accent คราวนี้ไม่ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นแบบไหน accent ไหนคุณก็จะสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยค่ะในกรณีที่คุณเพิ่งเริ่มเรียนเพิ่งเริ่มพูดภาษาอังกฤษเนี่ยอยากให้คุณเริ่มใส่ใจที่ pronunciation มากกว่า accent นะคะเพราะว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันกับ linking เลย perfect pronunciation with bad accent is much morecommunicable than perfect accent with bad pronunciation. You have to remember that English is not singing. It has some foundation. In order to be able to communicate perfectly, you have to know that foundation, and that foundation is phonics. Learn phonics first before learning accentBefore learning how to link word together, try to pronounce each word correctly first. ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดคุณต้องการที่จะฝึกกับ native speakers ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะคะคุณมีเว็บไซต์ฟรีที่จะสามารถติดต่อกับ native speakers ได้เลยที่เขาต้องการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยและเขาก็สอนภาษาอังกฤษให้คุณหนึ่งในเว็บไซต์นั้นอยากจะแนะนำ conversation exchange นะคะเข้าไป register เลยค่ะแล้วก็ไปหาคนที่คุณสนใจที่จะคุยกับคุณด้วยนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแลกเปลี่ยนภาษากันสนุกออกค่ะคุณขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็ขอให้คุณเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานค่ะบ๊ายบายค่ะ